พวกตระกูลก๊าซนะครับถ้าอองทั่วไปเป็นเหยื่อเป็นไม่ติดแต่เขาตอนที่เขาอยู่ในแลบมาประเทศมาได้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็แม็กพาวเวอร์นะครับในวันที่อุปกรณ์ทุกตัวนะครับทำงานเต็มที่นะครับจะกินที่แม็กวัตต์อยู่ประมาณเท่านี้นะครับต่อไปนะครับตัวที่เป็นกระแสนะครับ DC นะครับในวันที่เคอร์เรนต์โวลต์เนี่ยดรอปที่สุดนะครับในจังหวะที่เคอร์เรนต์ดรอปที่สุดเนี่ยค่ากระแสที่พุ่งขึ้นไปนะครับกินอยู่ที่ประมาณเท่านี้ที่พี่ข้อนะครับกินอยู่ประมาณเท่านี้ตัวเลขนี้และในวันที่ยูเซอร์ถ้าเป็นพวก RU นะครับในวันที่ยูเซอร์ใช้เต็มฝั่งที่เป็น EXถ้าใช้เต็มแล้วจะเป็นเลขนี้นะครับเป็นเลขนี้ก่อนนะครับและถ้าอายุตัวนั้นๆใช้เทคโนโลยีจนเต็มจะเป็นเลขนี้นะครับอย่างเช่น AHPDA นะครับทำ GSM ได้ทำ LTE ได้ทำ UMTS ได้นะครับแล้วก็ทำ NR ได้นะครับถ้าทำ 4GX ทุกซิสเต็มยกเว้น GSMเพราะ GSM ทำ 4GX ไม่ได้นะก็จะกลายเป็นภาพนี้นะครับได้เป็น41คือทุกอย่างแม็กหมดนะครับ GX ก็แม็กแล้วก็เทคโนโลยีก็แม็กนะครับจะได้กระแสประมาณเท่านี้แต่ อันนี้ต่อตัวเหรอครับต่อตัวต่อยูนิตครับต่อยูนิตท็อปิคอลพอรู้ไหมว่ามันต้องกี่ยูเซอร์เท่าไหร่หนาแน่นเท่าไหร่ถึงจะเป็นไทยท็อปิคอลพี่ชอบเข้าใจว่าน่าจะขึ้นถ้าดูจากตัวเลขที่อันนี้ผมดูจากตัวเลขที่มันถูกออนมานะครับเฉพาะตัวที่เป็น AHC นะครับ AHC เนี่ยถ้า user UE อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ50นะครับจะกินอยู่แค่ประมาณ8ถึง12 MDC นะครับเพราะว่าAHC เนี่ยตัวที่เป็น L ทำ8ยังไม่มีคนใช้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ mobility การขึ้นลงของความถี่เองเนี่ย T-Tag ยังรีบาร์มได้ไม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ไปคลิป MDC นะครับตัวที่เป็น AHC และออนขึ้นมาแล้วเนี่ยในสายที่มีทราฟฟิกปกติเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะวิ่งอยู่ตั้งแต่8ถึง12อยู่ประมาณนี้แต่บางไซต์โดดมา15ก็มีนะอยู่ประมาณนี้แต่ในวันที่ทำ LTE 1,800ทำ L 2,001 ทำ U 2,001 และอาจจะทำ G ที่1,800ด้วยเนี่ยจะกินคงกินไม่เยอะนะครับเข้าใจว่าจะต้องวิ่งอยู่ประมาณ20กว่า20ต้นที่บอกว่า20ต้นไม่ถึง26เพราะว่าในวันที่โวลต์ยังไม่ดรอปนะครับในวันที่โวลต์เป็น52เนี่ยตัวนี้จะต้องตัวเลขจะต้องน้อยกว่านี้นิดนึงแต่มันจะเป็นจังหวะที่ไฟดับแล้วอุปกรณ์ในตู้เนี่ยมันชาร์จมันจะมีบางตัวที่อุปกรณ์เนี่ยต้องชาร์จจากในตู้แล้วก็ power module เนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ทุกตัวในจังหวะที่แบตเตอรี่ก็ต้องการกระแสเข้าไปในตัวนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโวลต์มันจะดรอปก็ตัวเลขนี้ประมาณนี้เพิ่มยูนิตต่อมาครับกระแสที่เป็น DC นะครับกระแสที่ไหลออกมาแต่ละยูนิตโหลดที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบเกอร์จะต้องครอบคลุมสำหรับกระแสอุปกรณ์นั้นๆนะครับ ตัวที่เป็นมินนะครับอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นของเดิมที่เราใช้กันอยู่นะครับของเดิมที่เรายังใช้กันอยู่และของเดิมที่เราปล่อยให้ใช้อยู่นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผูกกับทางโนเกียแล้วก็ดีแท็กเองด้วยนะครับเขาก็เข้าใจนะครับทางลูกค้าเขาก็เข้าใจว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเบรกเกอร์รองรับเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย3อุปกรณ์นี้เราจึงไปเวที่อยู่บน BGDU 1U ไปแล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่บางส่วนก็เริ่มไปแล้วก้อนหนึ่งหลับปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นปีนี้บางสายเราไปด้วยก้อนนี้ไอ้คำว่า30ถึง32เนี่ยคือ32เนี่ยคือเบเกอร์ที่เป็น32ครับไอ้คำว่า30เนี่ยคือ DCDU 1U นะครับแต่ละตลอดต่อไปนะครับคริติคอลอันนี้คือค่าที่ควรจะเป็นสำหรับตั้งแต่วันที่ DCDU ของ U มานะครับคือตัวเลขประมาณตัวเลขนี้นะครับไอ้คำว่า40เนี่ยคือกระแสที่ไหลผ่านตัว DCDU 2U นะครับแม็กโหลดอยู่ที่40ตัวนี้จะใช้ตัว40แล้วก็อุปกรณ์ที่บอกว่าใช้40บนเนี่ยแต่ผมเทอุปกรณ์ถ้าสังเกตนะครับ จากความคิดจะมีโหลดคู่นี้นะคู่นี้คือตัวที่1กับตัวที่6นะครับจะสามารถรองรับได้60แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะสังเกตได้ว่าบางคอนฟิกนะครับผมจะเทให้กับ AHC เนี่ยอยู่ที่60แอมป์นะครับเพราะในอนาคตเนี่ยทราฟฟิกเนี่ยควรจะอยู่ที่AHCเยอะกว่า AHCDA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเลือกให้ AHC เนี่ยถ้ามีให้เลือกระหว่าง40กับ60นะครับให้เลือกเอา AHC ไว้ที่60 60แอมป์60แอมป์60แอมป์เป็นอย่างนี้นะต่อไปนะครับแม็กโหลดอันนี้เป็นสเปคที่คาดหวังสำหรับวันที่เราออนมาเป็นแม็กจริงๆนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าบางอุปกรณ์เนี่ยยังไงก็ไม่แม็กนะครับเพราะว่าบางอุปกรณ์เนี่ยสามารถออนบางเทคโนโลยีได้แต่ดีแท็กเลือกที่จะไม่ออนเทคโนโลยีนั้นๆ นะครับแต่นี่คือสเปคที่เขาอยากให้เป็นนะครับแต่ดีแท็กเองก็เข้าใจในเวสเทิร์นนี้อยู่แล้วนะครับว่าไม่มีไซส์ไหนที่ใช้จนเต็มนะครับแต่ถ้ามีสามารถเลือกใช้ได้นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เป็น60จะเปลี่ยนให้หน่อยจะเป็นเล็กนิดสิบคือตัว DCDU เรานะครับแล้วก็63คือเบรกเกอร์แล้วก็แต่ละตู้แต่ละไทยนะครับยกเว้นตู้ LTEC ตู้ 8K นะครับไอ้คำว่าตู้ 8K เนี่ยแสดงว่าเราจะเข้าไปทำ Modern Night หรือ Low Band ได้อย่างเดียวนะครับที่ผมไม่ทำสไลด์ลงตอนแรกผมไปหารูปมาแล้วทำสไลด์ลงแต่พอดีไปดูแล้วมันพบว่ามันมีโมดูลได้แค่4ตัวฉะนั้นเข้าใจว่าไซต์ที่ไปทำและมีตู้ LTEC อยู่แล้วเนี่ยจะมี 2001 ยืนพื้นอยู่แล้วและจะมี 2003 หรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอย่างง่ายเลยคือถ้าเข้าไปทำ AHC 4 sector นะครับ AHC 4 sectorพันแล้วนะครับเราไปทำการสวอปเอาละไม่ใช่เราไปทำโมเดิร์นไนท์นะครับก็คือรีเพลย์อุปกรณ์เดิมกินไปแล้ว 6,000 นะครับค่าที่มีอยู่นะครับ 8,000 กินด้วย 0.8 รับได้ครับ 6,400 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามที่เป็นตู้8K นะครับจะสามารถเลือกเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเข้าไปได้อย่างเช่น2001ยังเป็นหัวเว่ยอยู่นะครับและเลือกเข้าไปทำ LVDI อย่างนี้ได้นะครับหรือเราเลือกเข้าไปทำ Modern Night แต่ไม่สามารถทำ LVDI ได้นั่นคือตู้ 8K 67เลยไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
ต่อไปก็ที่เราจะเจอกันเยอะๆเลยก็คือเป็นตู้เดลเทคกับตู้หัวเว่ยนะครับเดลเทคน่าจะเจอเยอะอันนี้ผมทำให้หลายออปชันมากนะครับแต่มันจะไม่ครบทั้งหมดนะครับมันจะมีภาพแปลกๆมาเรื่อยครับมันขึ้นอยู่กับว่าซิสเต็มไหนที่เกิดก่อนนะครับอย่างเช่น TDD เกิดก่อนอย่างเช่น TDD เกิดก่อนเนี่ยถ้าเป็น DCDU เนี่ยขยับ U ไปซ้ายขวาเนี่ยเข้าใจว่ายังทำได้แต่เราจะไม่ย้าย DCDU จากตู้ Rectify ไปอยู่ในตู้ 8U หรือไม่ย้ายใน 8U กลับมาในตู้ Rectify นะครับอันนี้มันจะเกิดงานมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำซิสเต็มไหนก่อนทำ TDD ก่อนหรือเข้าไปทำ Modern Night หรือเข้าไปทำ Low Band นะครับซิสเต็มไหนมาก่อนระบบไหนมาก่อนอุปกรณ์ไหนอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเราจะโฟกัสเรื่องการโยกครับจะไม่โยกอุปกรณ์ข้ามตู้นะครับหรือถ้าข้ามตู้เนี่ยแน่นอนทางที่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ถ้ามีเคสนี้เกิดขึ้นนะครับตัวผมก่อนอันนี้ผมแต่ละโซลูชันนะครับแต่ละออปชันนะครับโดยที่ยังโฟกัสเดิมนะครับเข้าไปทำให้ผมหนึ่งสโคปนะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งสโคปหนึ่งตัวซึ่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่จะเยอะที่จะพีคจริงๆอาจจะเป็นตัวที่ตัวนี้โมเดิร์นไนท์แปดเซกเตอร์นะครับถึงจะทำให้ผมแอดให้ผมสองตัวนะครับโมเดิร์นไนท์แปดเซกเตอร์เข้าใจว่าปีนี้จะน้อยมากแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำที่คอนฟิกกันไปเยอะแล้วนะครับตู้หัวเว่ยก็เช่นกันนะครับถ้าไปเจอตู้400เนี่ยจะดีหน่อยเพราะมันมี125อยู่แล้ว2ตัวนะครับเราไปเพิ่มอีกตัวเดียวกรณีที่เป็น2 DCDU และModern Night เนี่ย8เซกเตอร์นะครับโอเคพี่ท่านใดมีคำถามไหมครับแสดงว่ายังไม่มีคำถามหรือยังไม่เจอคำถามนะครับไฟล์นี้ติดอะไรโทรถามผมได้นะครับเดี๋ยวจะส่งไฟล์หลังจากประชุมนี้เสร็จนะครับโอเคไหมคุณต่อเลยครับก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวส่งพร้อมมินิทออกจากไฟให้นะครับ